พลเอกสรยุทธจุลานนท์นองคมนตรีนะครับประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับรุ่นที่36เป็นประธานเปิดโครงการรุ่นที่36นะครับพร้อมกล่าวให้โอวาทเยาวชนที่ร่วมโครงการโดยเน้นนะครับถึงความผูกใย,ยความรักความเมตตาต่อเยาวชนของภาครัฐภาคเอกชนและครอบครัวอุปถัมภ์ที่ยึดโยงความสัมพันธ์กับเยาวชน จะช่วยทําให้คําว่าสารใจไทยสู่ใจใต้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและหวังนะครับให้เยาวชนที่ได้ร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ศึกษาเรียนรู้นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของประเทศพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้ารวมถึงนําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบอกปอนะครับพร้อมขอบคุณครอ,อบครัวผู้ถามที่ได้รับเยาวชนไปดูแลที่บ้านและขอให้สารต่อความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอพร้อมให้คํามั่นครับจะสานต่อโครงการนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดแรงนะครับลองไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้ครับคุณค่าของโครงการนี้ท่านได้รับฟังได้เห็นภาพจากวิทิศน์มาแล้วนั่นก็เป็นเพียงเสี้ยวส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแลาส่วนที่สำคัญที่สุด ออยยยูู่่่่ทททีีเเาาวชนนนัั้้้งงงหลซึจะตตปปป็ผไฏิิบสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวอุปถธมรมใน